วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดโปรไฟล์ของเจ๊แมนสุราษฎร์นะคะผู้สร้างหลายๆตำนานในรายการโหนกระแสค่ะก็คือในเรื่องราวดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นเชฟอ้อยนาทีนี้แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักแล้วค่ะใครที่ดูโหนกระแสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าชอบ EP นี้มากเลยนะคะเจ๊แมนสุราษฎร์เนี่ยสร้างตำนานในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่11ธันวาคม2566ที่ผ่านมาค่ะในตอนชื่อว่าดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นเชฟอ้อยที่ต้องบอกว่ามีผู้เสียหายมานั่งประจันหน้ากับเชฟอ้อยเลยนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาพูดถึงดราม่าที่มันเกิดขึ้นหนึ่งในแขกรับเชิญที่หลายคนจดจำและกลายเป็นตำนานพูดถึงกันจำนวนมากก็คือเจ๊แมนหรือว่าคุณแมนนะคะเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเป็นหนึ่งในคู่กรณีของเชฟอ้อยด้วยกรณีแฟรนไชส์ลูกชิ้นของเชฟอ้อยยุวดีเนี่ยต้องบอกว่ามีคนซื้อแฟรนไชส์ไปแต่เจอสารพัดปัญหาต่างๆนานาด้วยความไม่พร้อมด้วยอะไรด้วยนะคะของแบบเหมือนแบรนด์แฟรนไชส์เขาก็เหมือนบริหารไม่ค่อยดีเนาะจนทำให้เกิดความเสียหายและมีการรวมตัวร้องให้เชฟเนี่ยแสดงความรับผิดชอบหรือเยียวยาผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์นี้ไปโดยเจ๊แมนสุราษฎร์ค่ะผู้เสียหายเนี่ยเป็นที่จดจำจากฝีปากสุดแซ่บที่ต้องบอกเลยว่าพูดมาแต่ละประโยคเนี่ยโอ้โหแทบตบเข่าแบบสะใจมากเรียกว่าบางคนสมน้ำหน้านะคะสมน้ำหน้ากับเชฟคนดังเลยแต่ว่าเป็นการพูดคุยในแบบไม่หยาบคายนะคะแต่ว่าเวลาการแสดงออกการพูดถึงอรรถรสท่าทางต่างๆของเจ๊แมนทำให้หลายคนติดอกติดใจแล้วก็ให้ความสนใจอย่างมากเลยค่ะต้องบอกว่าสำหรับเจ๊แมนนะคะหรือว่าคุณแมนเนี่ยจริงๆแล้วโปรไฟล์ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแมนเองนะคะบ้านของคุณแมนเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อว่าลัคกี้ภัตตาคารหรือว่าลัคกี้เรสทอรองค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่งจะได้รับนิวเขาเรียกว่านิวบิบกูมองเนาะนิวบิบกูมองซีเลคชั่นปี2567ของทางมิชลินไกด์ด้วยซึ่งหลังจากที่ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จในการขายแฟรนไชส์ลูกชิ้นของเชฟอ้อยแต่เจ๊แมนก็ได้สร้างแบรนด์ใหม่เป็นของตัวเองและยืนยันเลยว่าไม่ได้ใช้สูตรของเชฟคนดังแม้แต่นิดเดียวโดยมีแบรนด์ลูกชิ้นของตัวเองมีแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวของตัวเองชื่อว่าลูกชิ้นคั่วกระเทยและก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจ๊แมนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งกากหมูนรกแต่ตอนนี้เนี่ยมีแค่คนที่อยากไปอุดหนุนท่านผู้ชมขาโอ้ชอบมากฝีปากกล้าขนาดนี้รวมถึงหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะเขาการันตีเลยค่ะว่าของเจ๊แมนเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะเอาเป็นว่าใครอยู่ระแวกนั้นไปอุดหนุนเจ๊แมนกันได้ค่ะ